เซลมีของขวัญจะให้พี่ชายด้วยค่ะไหนอ่ะหลับตาก่อนค่ะจะแกล้งอะไรพี่ไม่แกล้งหรอกนะหลับตาเร็วถ้าคราวนี้เบลแกล้งพี่หนีไปไหนไม่รู้เลยหลับตาสิคะลืมตาได้ค่ะอะไรสายสินไหมพรมค่ะแล้วเอาไว้ทำอะไรพี่ชายจำไม่ได้เหรอคะตอนเราเด็กๆ เราเล่นกันบ่อยจะตายแต่พี่ชายก็จะชอบทำเกมล่มทุกทีใครกันแน่ที่ทำเกมล่ม you not me อ่ะเดี๋ยวรู้กันพี่เริ่มก่อนมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะนี่ต่อแล้วก็อีกเส้นนึงใส่ตรงนิ้วก้อยแล้วก็อีกอันนึงก็คีบแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ม้วนขึ้นถูกต้องผังใครทำล่มก็แค่เกมแรกเล่นได้อีกรอบมาค่ะรู้ไหมว่าถ้าความทรงจำพี่มีหน้าตามันจะหน้าตาแบบไหนไม่รู้สิคะนึกไม่ออกนึกไม่ออกจริงเหรออพี่ชายเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจะดีหรือร้ายจะสุขหรือทุกข์มันก็คือความทรงจำของเบลมันคือตัวตนคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเบลเป็นใครผ่านอะไรมาบ้างความคิดความรู้สึกในแต่ละช่วงชีวิตเป็นยังไงถ้าไม่มีความทรงจำเบลก็ไร้ตัวตนเบลมีความสุขที่ได้จดจำทุกเรื่องราวได้ค่ะที่คอยรักและคอยห่วงใยแม้บางทีต้องหักห้ามใจไม่ให้รักจนเกินตัดใจได้รักเธอบาปพี่ชายเพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหนแค่เห็นเธอมีความสุขใจก็มาขอไม่ขออะไรไปกว่านี้ว่าฉันควรวางตัวอย่างไรก็รู้ตัวดีแก่ใจว่าฉันเป็นได้มากแค่ไหนไม่อยากมองตาเพราะเธอรู้ความในใจได้แต่ซ่อนความจริงเก็บไว้เพียงผู้เดียวแค่ได้เป็นใครสักคนที่คอยรักและคอยห่วงใย